Lexus RX 350นะครับคันนี้ติดชุดตะขอลากเหลือและสกีล่าบิ๊กไบค์นะครับผมดูอุปกรณ์นะครับตัวชุดอุปกรณ์นะครับหัวบอลขนาด50มีหนุ่มขนาดมาตรฐานนะครับผมตัวหัวบอลนะครับจะใส่เข้าในกระบอกรีเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเราจะมีตัวปินล็อกนะครับล็อกเพื่อไม่ให้ตัวหัวบอลโดนจากกระบอกรีเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนด้านล่างจะมีตัวตาร์เกียวนะครับทำหน้าที่ไม่ให้ตัวหัวบอลคอนเราลากหรือมันทุกนะครับผมต่อไปเป็นตัวปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟตัวนี้เป็นปลั๊กไฟขนาด7พินนะครับเชื่อมต่อสัญญาณไฟเบรกไฟหลีเดี๋ยวซ้ายด้วยขวาพามาไฟต่อไปทะเบียนนะครับตัวอุปกรณ์นะครับเป็นงานตรงรุ่นนะครับไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับผมตัวอุปกรณ์จะซ่อนอยู่ใต้กันชนนะครับด้านหลังนะครับส่วนนี้ยื่นหัวมาเป็นส่วนของการใช้งานนะครับคือตัวหัวบอลนะครับไม่ใช้ก็สามารถถอดออกได้นะครับผมครับสำหรับ Lexus RX 350ติดชุดตะขอลากเรือลากเจ็ตสกีลากบิ๊กไบค์นะครับผม